อะไรนี่คือท่าพยมบาทรสท่าจีมจ่าสาเครียจีจิวัตนอมองโอนอมจูบหลุปูมเนี่ยได้กอดทูสลายจูนเนี่ยบองกันราได้พยมบาทสุพีตากอดบานเคยท่าอย่างนะปูกาประประจีจิวัตหนึ่งปูเบียบสู้ว่าจีเรสู้อ่ะไอ้หลุปูมีนชมวยได้บัดได้ชมวยชมวยรอดนอผมโอบ่าไอ้เชียงหลวงปู่โดยจีบีเชียงหลวงปู่จีเนี่ยเมื่อถ่ายตอมเสือนบองกันราไอ้หลวงปู่จีเนี่ยปราจีจีวัดตอนนะไอ้หลวงปู่เมียนเคยทางการปราจีจีวัดนั่งเคยเสืออย่างไรเสืออ๋อว่าน่ะสมบองบองปนบ่มชื่อสู่ขย่อมจ้ะน่ะจีจีวัดนั่งคืออ๋อเมนบ่าไอ้อ๋ออย่างไรจะบองเคยตอนเคยปลาเนี่ยปลาเนี่ยใบของเนี่ยมาติดของเนี่ยใครแปรสูเหลือนมาบ่าใครสักไอ้ทอมเพี้ยนแล้วเป็นเนี่ยรอบสาวมือจังดังมือเคยกินสมาวก็อัดทอมเพี้ยนได้สมาวบัดอ๋อบ่าสมาวบัดอ๋อไอ้เคยจีนไม่ประเทศตะเพียงไม่สมัยบองปอนแต่ยนต์ต่างอ๋อเราบริษัทมันชื่อมาสู่ของเนี่ยตลอดมาอะไรตู้ซาประมาณไหนบ่าอะไรตู้ซาเนี่ยพลิกเวลาแต่จะบอกยำเต้ากันเนี่ยได้สู้บองกันนะนะประมาณนั้นจะเบิกยำใส่ใส่จูนมาเตะจูนนะไอ้ลูกโซธาบองปัดเฟือสลายใบหักตาจบนี่นังได้ยังช่วยเราอีกไรปลายบ่าแต่ไปอันนู้นอันนู้นได้ประโยชน์มาปราจีบ่าจังมองปราจีไอยำจีเจนนึงมาจีเจนบ่าจีเจนดังจีไอ้ได้ไหมจีมีมดังไอ้จีก็มีไอ้ไม่จีก็มีย่อมได้ดังใจก็ปลาจีนั่งรอไม่ปกเกินไหมนะแต่จังยี่ท่าวิญญาณใหม่สระเดินวิญญาณมันนั่งวิวปลาเล็กตักมันยังไงบ่าบ่าเล็กตักประมาณเท่าไงเล็กตักใบเจ็บใบเจียงมาเด่นจีมาเต็ดเลยบ่าแต่บองท่าตอบเท่าไงไหมนี่ก็ไปเจียงมาเต็ดไปโจลก็ใบดอกนั่งไอยังมาติดต่อจังดอกทั้งไงติดจ้ะนะบ่าอึ้งจังคือนบองกันดาราปราจีชีวิตวิอรลุยอรลุยตัวវិញស្រូវបងបាទទឹកស្រោតវិញគឺស្រងើបពេញល្អល្អមែនទេហ្មងបាទតែចំពោះស្រែបងអត់អត់ប្រើជីជីវិតប្រើជីផ្សារហ្នឹងបាទជីផ្សារហ្នឹងអត់កើតដល់លួយអស់លួយអស់លេងលួយអស់បាទបើស្រែចែហ្នឹងខ្ញុំបាយជីជីវិតហ្នឹងទឹកលិចស្រោតវិញគឺល្អដែរបាទគេលោកប្រឹងមកហ្មងល្អបាទអត់សិនជាបងប្អូនចង់សួររកពូរឿងភូមិអីឃុំអីអូណែនៅភូមិអូភូមិអូបាទឃុំអណ្ដងនាងអណ្ដងនាងបាទអឺស្រុកអីស្រុកបណ្ណន់ខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទហើយគ្រូសាឈ្មោះអីដែរគ្រូសាខ្ញុំឈ្មោះឈូករឿយឈូករឿយណាកូនចៅប៉ុន្មានដែរកូនខ្ញុំ3អញ្ចឹងអរគុណបងណាបាទបាទបាទនឹងគាត់ថាជាផតាមួយណាហើយបងប្អូនយើងដែលមិនតន់ស្គាល់ជីវិតឲ្យបានដឹងណាបងណាបាទអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានណាបងបាទបាទបាទអរគុណបាទនេះគឺជាបឹងកពីងពួយបាទបឹងកពីងពួយហើយអាងកពីងពួយបាទអាងកពីងពួយណាអាងទឹកមិនបឹងណាអាងនៅចង់ខ្លាចជាបឹងមែនទេហើយនៅស្រែនៅបងកាណារ៉ាហ្នឹងគឺពីក្រោយភ្នំហ្នឹងអូនួយលិចភ្នំហ្នឹងទៀតបាទលិចទៅឆ្លងភ្នំនោះទៅទៀតបានដល់វៀងឆ្វេងភ្នំនេះណាអាឆ្វេងហ្នឹងហើយ4គីឡូទៀតបាទបាទអានេះអាងទឹកពីងពួយដែលធ្លាប់បាក់ម្ដងណាបាក់កន្លែងហ្នឹងឯងកន្លែងបាក់មកមកអរគុណមកបាទបាទគាត់ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបទីតាំងប៉ឹងចាស់បាទអរគុណគាត់ខ្លាចស្ពាយហ្នឹងមិនអូបាទ